มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับและตอนนี้เรามีโครงการพิเศษโครงการแพทย์นักวิทยาการข้อมูลเพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสายงานวิทยาการวิศวกรรมด้านคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์และสถิติการบริหารจัดการสารสนเทศและธุรกิจรวมทั้งสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิตมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และกลุ่มบริการวิชาการด้านวิทยาการข้อมูลซึ่งประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีและสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับรายละเอียดเราไปดูด้วยกันนะครับโครงการแพทย์วิทยาการข้อมูลคือโครงการที่มีไว้เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยการใช้การประมวลผลข้อมูลกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยนักศึกษาที่เรียนจบผ่านโครงการนี้จะมีความสามารถทั้งทางด้านการแพทย์และทักษะเชิงลึกในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ด้วยโดยจะมีการเรียนเพิ่มจากแพทย์แผนปกติมา1ปีรวมเป็น7ปีและเมื่อเรียนจบนักศึกษาก็จะได้รับ2ปริญญานักศึกษาจะได้ฝึกทักษะด้านวิทยาการข้อมูลอย่างเข้มข้นจากทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้ทักษะดังกล่าวแก้ปัญหาทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้นักศึกษาจะใช้ระยะเวลาเรียนต่ำกว่าการเรียนแพทย์และปริญญาโทวิทยาการข้อมูลในระบบปกติซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้เวลาเรียนแพทย์6ปีใช้ทุน3ปีและเรียนวิทยาการข้อมูลอีก2ปีแต่ถ้าน้องๆเข้าโครงการนี้น้องจะได้เรียนวิทยาการข้อมูลในระหว่างที่เรียนแพทย์พร้อมกันจึงจะออกไปใช้ทุนซึ่งจะใช้ระยะเวลาโดยรวมในการเรียนน้อยกว่าปกติและถึงแม้จะใช้เวลาเรียนถึง7ปีแต่มันก็คุ้มเพราะเมื่อเรียนจบโครงการแล้วนักศึกษาทุกคนจะมีทางเลือกอยู่3ทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 1. สามารถจบมาเป็นแพทย์ที่นำความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลไปประยุกต์ในการทำงานหรือเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อเสริมความรู้แบบแพทย์ทั่วไป 2. สามารถมุ่งไปทางด้านนักวิชาการหรือนักวิจัยเพื่อทำงานในเชิงข้อมูลทางการแพทย์โดยเฉพาะ 3. สามารถออกไปใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์และวิทยาการข้อมูลมาประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาวงการแพทย์ในด้านอื่นๆต่อไปความรู้ทางวิทยาการข้อมูลสามารถนำไปประยุกต์กับการแพทย์ได้อีกมากมายทั้งการเก็บข้อมูลของคนไข้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อประเมินผลและคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือการประเมินผลของฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งปกติแล้วจะต้องให้แพทย์รังสีเป็นผู้อ่านและวินิจฉัยถ้าหากใช้วิธีการข้อมูลเข้ามาช่วยเราจะสามารถใช้ AI เพื่อการเรียนรู้ข้อมูลเอ็กซเรย์ทำให้การอ่านฟิล์มและวินิจฉัยสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แพทย์วิทยาการข้อมูลก็สามารถใช้ความรู้ที่มีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถคาดการณ์การระบาดหรือช่วยในการจำแนกผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยจำนวนข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลในปัจจุบันหากเราใช้เรื่องของคณิตศาสตร์สถิติหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็จะทำให้เราสามารถพยากรณ์หรือวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Big Data Platformหรือ Machine Learning รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สู่สังคมผลักดันการพัฒนา AI เพื่อช่วยในการประมวลและแสดงผลข้อมูลเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยร่วมสร้างอนาคตการแพทย์ที่ดีร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์ทั้งหมดที่กล่าววันนี้ด้วยโครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ